เอิร์นวันนี้เราจะไปไหนเราจะไปหมู่บ้านนินจาอีกนะเมื่อเช้าเราตื่นมาแต่เจ็ดโมงเช้าเลยมาขึ้นรถไฟลาปิดเซอร์วิสฟอร์กาโมใช่ไหมแล้วเราก็มาลงที่กาโมใช่ไหมจากเซนโนจิเรามาลงกาโมแล้วก็ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟขบวนคันไซคาเมยาม่าไลน์นะมาที่อิกะอุยโนะนี่เราอยู่บนขบวนคาเมยาม่าไลน์เป็นรถเก่าเนี่ยข้างทางก็เป็นป่าเขาแม่น้ำนี่เป็นป่าเขาแม่น้ำน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟสายอิกะเรลเวย์ที่อิกะอุยโนะไปลงที่สถานีเซโนชิเพื่อไปหมู่บ้านนินจาอีกนะวันนี้มาเหมือนไม่เจอคนไทยเลยทั้งคนขบวนนี้มีแค่2ตู้ขบวนของเก่าตอนนี้เราก็จอดที่สถานีชื่ออะไรเดินยาวๆทางไทยด้วยกูชีระหว่างทางที่จะไปอีกับอุเอโนะอีกประมาณสัก2สถานีได้คืออีกับอุเอโนะเอิร์นไปที่ไหนเป็นนี่อยู่ปะเนี่ยอยู่นี่นี่ชื่ออะไรไม่รู้อ่านทันเปล่าตอนนี้เราผ่านสถานีชิมากาฮาร่ามาแล้วพอถึงสถานีชิมากาฮาร่าก็ต้องเตรียมตัวแล้วสถานีต่อไปจะเป็นอิกะอุเอโนะเดี๋ยวเราจะลงที่อิกะอุเอโนะนี่คือระหว่างทางจากชิมากาฮาร่าจะไปอิกะอุเอโนะก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนผักของชาวบ้านป่าเขาเหมือนเดิม